มีเจ้าหน้าที un> un> ่ของ Department of Homeland Security ของอเมริกาเขาเปิดเผยการศึกษาเบื้องต้นว่าปริมาณไวรัสโคโรนาบนพื้นผิวเนี่ยที่ไม่มีรูพรุนสามารถลดลงครึ่งหนึ่งในเวลาเพียง2นาทีหลังจากที่ฉายแสงแดดที่มีอุณหภูมิ70-75ถึงองศาฟาเรนไฮต์ก็คือถ้าแสงแดดอุณหภูมิ2 1 2ถึงองศาเซลเซียสแล้วความชื้นในในภูมิอากาศบริเวณนั้นอยู่ที่ร้อละ80เนี่ย เชื้อที่อยู่บนพื้นผิวเนี่ยจะลดลงร้อยละห้าสิบภายในสองนาทีคือโอกาสในการที่คนจะมาติดเชื้อผ่านพื้นผิวน้อยลงถ้าเกิดอยู่ในแสงแดดจำนวนไวรัสที่ลอยอยู่ในอากาศก,าก็ลดลงร้อยละห้าสิบเช่นเดียวกันในระยะเวลาเพียง1.3นาทีในอุณหภูมิห้องและความชื้นในระดับนั้นอย่างไรก็ตามนะฮะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยรังสีวิทยาศูนย์การแพทย์หมหาลัยโคลัมเบีย กล่าวเสนอแนวคิดที่ขัดแย้งต่อพลการศึกษาดังกล่าวของอินเดียจรังสี UV จากธรรมชาติทําให้ผิวของคนสีเข้มขึ้นและแก่ลงแต่ยังไม่เคยมีวิจัยเพราะว่าอันตรายต่อไวรัสประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างนี้อุณหภูมิสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งความชื้นหรือรังสี UV เนี่ยมันไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้ฆ่าจนศูนแต่ว่างานวิจัยส่วนใหญ่แม้กระทั่งในกรณีของที่ไม่ใช่ DHS เนี่ยบอกว่ามันลด โอกาสในการแพร่เชื้อคือมันลดมันลดปริมาณลงไปหรืออย่างน้อยมันลดยังไงดีโพนซีโพนซีความร้ายกาศในการแพร่เชื้อมันลดความเป็นคอนเทเจนที่น่ากลัวอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะจอาสับหนังฮอลลีวูดแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอยู่ข้างนอกนนี่ผมพูดสำหรับทั้งคนอเมริกันและคนไทยหรือถ้าคุณอยู่ในสแกนดิเนเวียหรือถ้าคุณล็อกฮีดดาวอยู่ในอังกฤษเนี่ย เจอนโยบายบ้าๆแบบที่อังกฤษเนี่ยนะฮะล็อกดาวในแบบที่โห oh, ยิ่งกว่าอเมริกาเขาทำกันเนี่ยเฮ้ยคุณปิดหาดที่แคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยคุณสั่งไม่ให้คนออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้านเนี่ยพาครอบครัวไปวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นเนี่ยโยนลูกเบสบอลกับลูกอะไรเงี้ยในอเมริกาเนี่ยตำรวจจับนะบางรัฐเนี่ยคำสั่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผิดที่ไปละเมิดสิทธิมน,ธนุษยชนของเขานะมันผิดโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะ และอีกครั้งนะฮะสำหรับคนที่เชื่อในวัฒกรรมพลาซีประประแกนดาว่าโอ้โหต้องอยู่ในบ้านและนอนนอนอยู่ในบ้านและตื่นมาไปปลูกผักเท่านั้นปลูกผักสวนครัวเท่านั้นเฮ้ยอย่าไม่โรแมนต์ไซส์พฤติกรรมนั้นออกมาข้างนอกบ้านเจอแดดเว้นระยะห่างโอกาสติดโรคแทบจะไม่มีใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ไหมสบค,คเขามานั่งบอกคุณเลยฮะ พราะถ้าสอบคทวีสินมานั่งบอกคุณคุณก็จะเลิกกลัวแล้วพวกคุณเลิกกลัวคุณออกมาจากบ้านแล้วคุณไม่ติดแบบที่มันไม่ติดกันแล้วเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลก็ต้องยกเลิกสภาวะฉุกเฉินไงี้ยมอบนักศึกษาก็กลับมาด้วยไงฮะโอ้ยิ่งถ้าเปิดโรงเรียนนะยิ่งถ้าเปิดโรงเรียนนะมอบนักศึกษากลับมาเลยเลยต้องปิดมันหมดเลยตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนถึงอนุบาลเด็กอนุบาลเด็กปถมเนี่ยเขาชุมนุมกันไม่ได้นะ คุณปิดโรงเรียนเพื่อไม่ให้มีม็อบเนี่ยคุณปิดแค่มหาวิทยาลัยก็พอฮะแล้วก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทําไปเลยแบบแมนๆก็ได้นะฮะบอกมาไม่มีใครเขาว่าหรอกเขารู้อยู่แล้วรัฐบาลไม่ต้องการให้มีม็อบมันมีหลายเรื่องซึ่งณนะเวลานี้แล้วแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะฮะบางทีที่ผมที่ผมเล่าเพราะว่าเวลาผมเห็นคำผมเป็นโรคอะไรโรคหนึ่งอะโควิดผมไม่เป็นอะแต่ผมเป็นโรคที่เวลาผมเห็นคําสั่งที่ออกมาจากรัฐเนี่ย ผมมักย้อนกลับไปดูถึงเจตนารมของผู้สั่งการแล้วโดยพฤติกรรมของวิธีการทำงานของรัฐบาลในยุคทหารยุครัฐราชการเป็นใหญ่เนี่ยทุกเรื่องซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาซึ่งเป็นคำสั่งแล้วมันมีพวกที่จิตสุดตองอยากให้ตัวเลขเหลือศูนย์ก่อนจะเปิดเศรษฐกิจแล้วเปิดโรงเรียนนยนะฮะประเภทอ้างไปวันวนว,นว,นว่าเฮ้ตัวเลขเหลือศูนย์ก็ต้องไม่ลดการโทษทีฮะ ถ้าคุณท่องว่าตัวเลขเหลือศูนย์ก็ไม่ลดการมันคือ new normal แล้วชีวิตห้ามกลับสู่สภาวะปกติต้องนั่งห่างกันไปอีกชาติหนึ่งถ้าคุณท่องสิ่งนั้นผมบอกเลยว่าเฮ้ยคุณมีโรคจิตแล้วนะฮะถ้าคุณท่องว่าตัวเลขต้องศูนย์ไปเรื่อยๆไม่ลดการแล้วถ้าไม่ศูนย์ไม่ต้องเปิดห้างไม่ต้องเปิดโรงเรียน ไม่ต้องเข้าสู่เฟสสองเฟสสามถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณคือสายสุดโต่งซึ่งมีปัญหาทางจิตใจที่ต้องการควบคุมสังคมเพื่อให้ในที่สุดคุณได้ตัวเลขศูนย์แล้วเอาไปอวดกับชาวโลกว่าประเทศไทยคือโควิดฟรีคันทรีประเทศแรกซึ่งโทษทีมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามีประเทศอื่นที่โควิดฟรีมากกว่าเรา